สวัสดีค่ะก็พบกิ๊บอีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะกิ๊บก็จะพาเพื่อนๆมาสอนค่ะผ้าคาดผมหัวใจอันใหญ่นะคะแล้ววันนี้นะคะกิ๊บก็ทอลิปสีชมพูนะคะมาค่ะเรามาถักผ้าคาดผมหัวใจอันใหญ่กันเลยนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีน้ำตาลอ่อนนะคะ2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์7นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะเราจะถักขึ้นแบบโซ่นะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมด44โซ่นะคะ1โซ่2โซ่3แล้วก็ดึงตัวนี้ให้ตึงนะคะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 43 44นะคะเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะขึ้นโซ่3 1 2เราจะถักเอฟนะคะทั้งหมด44หลักนะคะเมื่อรวมโซ่3ตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด45หลักนะคะโดยที่เราจะถักเอฟหลักแรกนะคะลงไปในโซ่ที่44นะคะก็คือตรงนี้นี่นะคะ 1Fแล้วก็ถักเอฟที่หลักถัดไป 2F 3F 4F10F นะคะโดยที่เราจะถัก F นะคะให้ครบตรงนี้เลยนะคะเมื่อเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะตัดปลายไหมได้เลยนะคะเราก็จะเหลือตรงนี้นะคะไว้ยึดเก็บปลายไหมนิดนึงนะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้ไหมพรมสีชมพูนะคะ2เส้นเราจะแทงเข็มเข้าไปที่ตรงนี้นะคะเราจะใช้เข็มเบอร์7เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมพรมสีชมพูเข้ามาเราจะถักโซ่1โซ่แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่นะคะ1โซ่แล้วเราก็เว้นหลักนี้ไว้นะคะจากนั้นนะคะเราจะถักเอกนะคะที่หลักนี้นี่นะคะจะได้แบบนี้แล้วก็ถักโซ่เว้นตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก x ที่ตรงนี้แบบนี้ถักโซ่นะคะแล้วก็เว้นตรงนี้แล้วก็ถัก x ค่ะถักโซ่เว้นตรงนี้แล้วก็ถัก 1x เราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ1โซ่เว้นแล้วก็ 1x หนึ่งโซ่เว้นแล้วก็หนึ่ง x หนึ่งโซ่เว้นหนึ่งช่องนะคะแล้วก็หนึ่ง x
และสุดท้ายนะคะเราก็ทำเหมือนกันเลยนะคะ1โซ่นะคะแล้วก็1เอฟที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะตัดปลายไหมต่อมานะคะแถวที่3นะคะเราก็ทำเหมือนกันเลยก็คือเราจะแทงเข็มไปที่ตรงนี้นะคะที่โซ่หลักแรกตรงนี้เราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็แถวนี้นะคะเราจะถักเหมือนกับแถวที่1เลยนะคะก็คือถัก F นะคะทั้งหมด 44F แล้วก็เมื่อรวมโซ่3ก็จะได้ทั้งหมด 45F นะคะเราถักไปที่ตรงนี้เลยนะคะเราจะถักไปที่ตรงนี้เลยนะคะ1 F แล้วก็หลักถัดมาเราจะถักที่ตรงกลางของตรงนี้นะคะสอง F แล้วก็ตรงนี้3 F นะคะแล้วก็ตรงกลาง4 F นะคะห้า F แล้วก็ตรงกลาง6F 7F 8F เราจะถักแบบนี้นะคะไปจนครบตรงนี้เลยนะคะหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมมันจะถักยากนิดหนึ่งนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งตัดไหมนะคะแต่ว่าจะให้เราเก็บปลายไหมแค่ตรงนี้ไว้ก่อนนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้เหลือไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะขึ้นโซ่3 1 2 3แล้วก็เราจะถัก A นะคะทั้งหมด 2Aก็แทงมาที่ตรงนี้1 A 2 A นะคะจากนั้นเราจะขึ้นโซ่3 1 2 3แล้วก็พลิกกลับนะคะเราจะถัก A นะคะ1 Aก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่นะคะทั้งหมด35โซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 33 34 35แล้วก็ดึงตรงนี้นะคะให้เหลือปลายไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะทำเหมือนกันเองนะคะเมื่อพักครับผมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะกิ๊บก็จะมาสอนเพื่อนๆถักผ้าคาดผมหัวใจอันเล็กกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊บหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปของกิ๊บนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊บด้วยนะคะหากเพื่อนๆที่เข้าใจกันไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปคุยกันได้ที่แฟนเพจของกิ๊บนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า